คุณผู้ชมคะอดีตอธิบดีกรมชลประทานคุณปราโมทไม้กลัดนะคะเป็นหนึ่งบุคคลที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดขณะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับน้ำค่ะท่านได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวไทยนะคะว่าพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อชีวิตที่ดีของราษฎรโดยที่ไม่เคยหยุดพักค่ะติดตามจากรายงานของคุณทิพย์สุดาชาดีค่ะบางทีพระเสโทเหงื่อชุ่มโชกฉลองพระองค์ไอ้ผมก็โศกเลยสมเด็จพระเทพรัตน์ก็อะไรทรงเพลียมากมากพระพักพระพักรัศดาเนี่ยจะเจอเป็นประจำร้อนก็ร้อนไม่มีปริปรากไม่มีปริพระโอษฐ์ถ้าร้อนเหนื่อยไม่มีแล้วทรงพระดำเนินไปเนี่ยน้ำริ้วเลยเดินสมมติดำเนินเร็วไปรับสั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นชัดว่าพระองค์ท่านไม่สนพระทัยกับเรื่องราวของความยากลำบากภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานไม่เคยหยุดพักและไม่สนพระทัยต่อความยากลำบากคือภาพในความทรงจำตลอด20กว่าปีที่ปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานได้มีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดจนเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำนับพันโครงการเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานเนี่ยทรงงานในท้องถิ่นชนบททำงานในท้องถิ่นชนบทคือเกษตรกรทั้งนั้นไม่ได้ทรงงานในเขตเทศบาลเลยนะทรงงานในท้องถิ่นชนบทซึ่งเป็นชาวนาชาวไร่แล้วก็ทรงพบเห็นว่ายังหลายๆที่น้ำไม่มีน้ำไม่มีก็เห็นอยู่ด้วยพระเนตรประกาศน้ำไม่มีบางแห่งน้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมนี่น้ำท่วมเพราะน้ำธรรมชาติมันระบายออกไม่ได้ก็ขุดคลองระบายน้ำทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะตัดถามกับชาวบ้านถึงสภาพพื้นที่และปัญหารวมถึงศึกษาเส้นทางน้ำด้วยพระองค์เองก่อนจะบันทึกลงในแผนที่จากนั้นจึงจะเรียกกรมชลประทานมารับฟังพระราชกระแสและข้อเสนอแนะเพื่อให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนเขาได้รู้ว่าไอ้นี่ของมันมีค่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาแบมือขอรับ 100% นี่ไม่ได้ต้องมีส่วนในการทำด้วยจะได้เกิดมีส่วนในการเป็นเจ้าของถ้าทางราชการไปทำให้ 100% พวกนี้จะไม่สนใจเลยไปทำให้ทางราชการก็ต้องมาดูแลให้ตลอดกาลเวลาไอ้อย่างนี้ไม่ได้พระองค์ท่านไม่โปรดนายปราโมทยังเผยเรื่องราวที่จำได้ไม่มีวันลืมเมื่อครั้งตามเสด็จพระราชดำเนินแล้วโดนตัวคุ้นกัดพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาทายาให้พระองค์ท่านรับสั่งว่ายื่นมือมาซิจะทายาให้โอ้โหเราก็นึกถึงใจหายวาบเลยจะยื่นมือไปให้ยังไงล่ะผมมือก็หดอยู่อย่างเงี้ยแล้วพระองค์ท่านก็ทรงยื่นพระหัตถ์มาทายาให้ตัวคุ้นเหมือนกัดถ้าแพ้จะบวมทายาซะไปเดี๋ยวก็หายนี่นึกถึงในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านมีพระเมตตากับข้าราชการคนหนึ่งที่ทำงานถวายพระองค์ท่านทำให้วันนี้แม้อายุจะมากถึง76ปีแล้วแต่อดีตนายช่างผู้ตามรอยพยุคลบาทคนนี้ก็ยังยึดมั่นพระราชดำรัสที่จะทำงานเพื่อแทนคุณแผ่นดินให้คุ้มค่าและรอบคอบสานต่อพระราชปณิธานให้สมกับเป็นข้าราชการและข้าของแผ่นดินทิพย์สุดาชาดีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน